เรามาดูความเร็วเน็ตของซิมค่าย d t แทกันนะครับผมซื้อมาจากช h อป e ีนะครับาจากร้านร้านหนึ่งนะครับร้านโลโก้สีเหลืองย่านจุฬานะครับผมก็ไม่เอ่ยน้ามล้วกันแต่ว่าเราจะมาพูดถึงซิมอินเทอร์เน็ตคงกระพันนะครับผม30มสเมกนะครับนี่นะครับวันนี้วันที่สิบสอง เดือนสิบเอดปีสองพันยี่ิบอครับเวลาสิบโมงห้าสิบดนาทีนะครับอันนี้ผมลงทะเบียนซิมใช้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่นะครับข่าวส่งมาเบอร์ตึ๊ดๆเนี่ยนะครับผมลงทะเบียนประชาชนหมายเลขของผมยอมรับเรียบร้อยแล้วก็คุณมีโปรโมชั่นโทรฟรีทุกเครือข่ายหกสินาทีสาสิบวันนะครับคงเหลือหกสินาทีก็คือโทรได้หกสินาทีนะครับโทรไปไหนก็ได้60หกสิบนาที ใช้ได้ถึงห้าทุ่มภาพการทีของวันที่สิบ็ดธันวาคมนี้นะครับผมแล้วก็มีโปรโมชั่นเน็ตไม่อั้น3าสิบเมกบวกนะครับโครีเบอร์ดีแท็กนานสิบเดือนนะครับคือโทวบอร์ดีแท็กนานสิบสองเดือนก็ไม่แน่ใจว่าโทรต่อเน,นื่องเลยหรือเปล่าหรือว่าส5้านาทีตัดน,นะครับแต่ว่าใช้ได้ถึงสิบโมงสี่สิบของวันที่สิบอพยอปีหน้านะครับนี่นะขณะนี้คุณสามารถใช้เน็ตที่ความเร็วสูงได้ถึง30สิบเมกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันนะครับว่า มันสาไม่จริงๆหรือเปล่านะครับก็เข้าไปที่ Google แล้วก็ Speed Test นะครับอขอเลือก Speed Test ของค่ายค่ายไหนเดียะมี Speed Test d t แ c ็กไหมเช็คความเร็วเน็ต Detect อาะมาขอเข้าไป ตรงนี้เลยแล้วกันเซ็ตความเร็วเน็ตดีแท็มานะครับมาเรามาดูกันว่า30มเมกมันจะดาวน์โหลดได้เท่าไหร่อัปโหลดได้เท่าไหร่นะครับผมเริ่มทดสอบกำลังสร้างการเชื่อมต่อปุ๊บ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 ปเมกห้าเมกหเมกห้าเมกเมก ดเก้าสิบสิบสองสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ยี่สิบเท่าไหร่เท่าไร่ล่ะได้เท่าไร่ปีดเทสดอทอินนะครับผมได้สิบห้าจุดหนึ่งหกเมกนะครับได้ครึ่งเดียวนะครับผมได้ครึ่งเดียว เฉลี่ยก็อยู่ที่8.991ุดเกนมกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัพโหลดกันครับอัพโหลดอัพโหลดได้ที่อัพโหลดได้ที่0.417โอ้โหโอ้โหโอ้นี่นะครับผม 30เมกนะครับ15.16นะฮะดาวนโหลดอัพโหลด0.4นะครับผมแม่เดี๋ยวขอไปดูเทสค่ายอื่นหน่อยอนี่เลยสปีดเทสของอันนี้เลยละกันอันแรกเลยแล้วกันเนี่ยอา้าวขึ้นละขึ้นไหมขึ้นไหมไปมไหมไม่ถึงสิบห้าแล้วถึงไหม เอาเอาหน่อยนะเอาหน่อยโถยังไงสิบสามจุดสองโถโอ้โอ้ดูอดูดูด,ด,ดูอัพโหลดอัพโหลดโอ้โหไม่ขึ้นเลยหนักหนักหนักหัวไม่ถึงหนึ่งศูนย์จุดสามหนูโอ้โหด้อยกว่าสปีดเท e ค่ายอื่นอีกค่ายบิกินอีกเอ่อเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่สิงคโปร์นะครับผมโอ้โหสิามจุดสองดาวโหลดครับอัพโหลดศูนย์จุดสามนะครับ โอ้โหเดี๋ยวสปีดเทสค่ายอื่นสักหน่อยนึง ADSL แล้วกันอ่ะอ่าสปีดเทสของค่าย ADSL นะครับกำลังตรวจสอบ IPv นะครับผมเริ่มทดสอบไปเลยไปขึ้น9กระโดดมา8 7 6 5ยังไงขึ้นไหมอ่ะขึ้นไหมอ่ะ โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยค่ายนี้โอ้โอ้โอ้โหได้ที่หกจุดหกโอ้โหเนี่ยสามสิบเมกโคงกระพันโอ้โหมาดูอัพโหลดหน่อยอ,อัพโหลดขึ้นสูงขึ้นสูงกับเว็บอื่นอีก ออ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 ่าน่าจะถึงจุดหกจุดเจ็ดนะโอ้ได้จุดหกนะฮะคือดาวน์โหลดหกจุดหกนะฮะอัพโหลดศูนย์จุดหกนะฮะอัพโหลดนี่สูงกว่าเว็บอื่นนะครับผมแต่ดาวน์โหลดนี่ต่ำเตี้ยเรียดินมากโอ้โหสิมสามสิมไของผม ก็ส่ยหน่าอาจจะเป็นที่พื้นที่ในการให้บริการก็ได้ครับผมอยู่ในอาคารคอนโดนะครับอยู่ค่อนข้างอยู่ชั้นบนนะฮะชั้นบนบนเลยนะครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นจุดอับสัญญาณหรือเปล่านะฮะย่านบางนาสันพวุฒนะครับผมอ่าก็โอกาสหน้าเดี๋ยวจะไปลองในสถานที่อื่นที่แบบสายไฟลรยยองรอยยางเยอะๆนะฮะ ในพื้นที่ที่แบบชุมพลแออแัดละกันผู้คนครับข้างเดี๋ยวค่อยไปสปีดเทสละกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็ตามที่เห็นนะครับผมสามค่ายนะครับดาวโหลดต่ำสุดที่หกจุดหกนะฮะสูงสุดที่สิบสี่หรือปะสิบสี่หรือสิบหกนี่ยแหละสามค่ายนะครับส่วนอัพโหลดนี่ศูนย์จุดสี่ถึงศูนย์จุดหกนะฮะ โอ้โหสามสิบเมกของผมซื้อมาจากโช็ปปีนะครับพันกว่าบาทน,นะครับอือ uh ืม huh. นี่นะฮะนี่นะครับก็ไม่รู้คุ้มหรือเปล่าครั้งก่อนผมใช้เป็นซิมรายปีเหมือนกันนะดีแท็เหมือนกันเลยแต่ครั้งก่อนปีก่อนนะผมซื้อมาสิบเมกนะฮะแต่ครั้งเนี้ยมันมีมันมีตัวสามสิบเมกก็เลยลองซื้อมาใช้ดู หปีนะครับโอ้ต้องทนใช้ไปอีกหนึ่งปีนะครับผมโอ้โหมาเดี๋ยวมาดูกันรอบหน้าในพื้นที่อื่นนะครับว่าสปีดเทสครั้งหน้าเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าในสถานที่อื่นนะครับโอเคครับแข่งแค่นี้นะครับผม